ขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะครับก่อนไปดูวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้เราจะไปรับประทานอาหารกันที่ Seasoning 36นะครับร้านนี้เราเคยไปรับประทานมาครั้งนึงแล้วจองยากมากและครั้งนี้ก็จองยากเช่นกันนะครับใช้เวลาจองมา8เดือนเดี๋ยวเราให้ดูก่อนว่าร้านมันอยู่แถวไหนนะครับร้านชื่อ Seasoning 36นะครับก็อยู่ซอยสุขุมวิท36แต่ว่าถ้าเรามาจากเส้นสุขุมวิทนี่อันนี้คือเส้นสุขุมวิทนะครับด้านบนตรงนี้คือเส้นสุขุมวิทก็จะเข้ามาค่อนข้างลึกนิดนึงนะครับก็เข้ามาจากด้านเส้นสุขุมวิทเข้ามาซอยสุขุมวิท36นะครับตรงมาเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเข้ามาในซอยนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเวลาผมเดินทางมาเนี่ยผมจะมาเส้นพระราม4นะครับสมมติว่าถ้ามาจากฝั่งสวนลุมนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นศูนย์เศรษฐกิจด้านขวามือเนี่ยจะเป็นตลาดคลองเตยนะครับก็วิ่งเส้นพระราม4ตรงมาปึ๊บแล้วก็พอถึงซอยตาม Google Map นะครับก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงก็จะถึงร้านแล้วนะครับลักษณะก็เป็นเชฟเทเบิลนะครับก็คือเขาจะมีจัดเป็นเมนูเซตมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราสามารถบอกเขาก่อนได้นะครับว่าไม่ทานอะไรอย่างเช่นไม่ทานเนื้อไม่ทานตับห่านหรือไม่ทานเต้าหู้อะไรพวกนี้นะครับคอร์สที่เราจะทานวันนี้เป็นไทยโมเดิร์นนะครับแล้วก็มีเพิ่มข้าวผัดมันเนื้อด้วยแล้วก็มีสั่งทาร์ตเพิ่มอีก2อย่างด้วยนะครับเมนูแรกนะครับจะเป็นต้มข่าเย็นปลากุเรานะครับปลากุเราเนี่ยเขาจะไปหน้ากระทะนะหนังด้านบนเนี่ยก็จะมีความกรอบซึ่งแตกต่างจากเมนูรอบที่แล้วนะครับก็คือเป็นต้มข่าเย็นเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนชนิดปลาแล้วก็เปลี่ยนวิธีทำของตัวปลานั่นเองนะครับเมนูนี้ก็ยังเป็นที่ชื่นชอบเหมือนเดิมนะครับเมนูต่อมานะครับก็จะเป็นกุ้งลายเสือนะแล้วก็จะมีอะโวคาโดแล้วก็มีความน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วด้านบนเนี่ยก็จะราดด้วยเป็นซอสมะม่วงนะครับเมนูนี้ทุกคนชอบมากมีตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับถ้าใครมากินรอบที่2แล้วยังอยากได้เมนูนี้ก็อย่าลืมบอกเขาด้วยนะครับเผื่อบางทีเขาเปลี่ยนอย่าอดกินนะคือถ้าไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับคุณที่เคยมากินร้านเนี้ยนะครับถ้าเมนูไหนคุณชอบเนี่ยคุณสามารถบอกเขาได้นะครับว่าให้เก็บเมนูนั้นไว้ได้นะแต่ก็อย่างที่บอกนะถ้าที่คุยกับเชฟคือเชฟเขาก็จะไปตลาดแล้วก็เลือกวัตถุดิบบางวันมันอาจจะไม่มีวัตถุดิบที่เราเคยรับประทานนะครับยังไงแต่ว่าเราลองพูดคุยกับเขาไว้ก่อนได้นะว่าเราชอบเมนูไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอย่างเช่นเมนูนี้นะครับจะเป็นยำปูแล้วก็มีชมพู่ด้วยนะฮะแล้วก็ข้างบนก็จะมีขูดเป็นไข่เค็มโรยอยู่ด้านบนนะครับอร่อยมากเมนูต่อมานะครับจะเป็นต้มโค้งปลาเก๋าแดงนะครับเมนูนี้ก็อร่อยนะครับก็เสิร์ฟพร้อมกับตัวมะเขือเทศนะเขาจะปอกเปลือกผิวนอกของมะเขือเทศมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวเราชอบต้มแซ่บแก้มวัวกับเป็ดตุ๋นมะนาวดองรอบก่อนมากกว่านะครับแต่ว่าเมนูนี้นี่ก็อร่อยเช่นกันนะแต่ว่าถ้าอยากได้เมนูเดิมเนี่ยก็ต้องบอกเชฟไว้ล่วงหน้านะครับเมนูต้มโคนะครับแนะนำว่าให้ทานปลาทานมะเขือเทศแล้วก็ทานน้ำซุปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเขาจะมีมาเติมน้ำซุปให้อีกนิดนึงพร้อมกับข้าวญี่ปุ่นแล้วก็เห็ดผัดนะครับทานเป็นข้าวต้มอร่อยมากนะครับเมนูต่อมานะครับจะเป็นเนื้อต้มเค็มเสิร์ฟพร้อมหมั่นโถแล้วก็จะมียำขิงอ่อนด้วยนะฮะเวลาทานก็ทานทุกอย่างพร้อมๆกันนะฮะแต่ว่าถ้าใครไม่ทานเนื้อเมนูนี้เขาจะเปลี่ยนจากเนื้อเป็นเป็ดให้นั่นเองนะครับนอกจากความอร่อยของร้านแล้วนะครับความเป็นกันเองความสบายๆเหมือนกินข้าวบ้านเพื่อนก็คือเป็นจุดเด่นของร้านนี้มากๆนะครับก็คือไปแล้วเอนจอยมากๆนะครับเมนูต่อมานะครับจะเป็นแกงระแวงนะครับเสิร์ฟพร้อมข้าวกับไข่ต้มนะครับก็จะมีเนื้อสัตว์เป็นตัวหมูย่างนะครับอร่อยมากนะครับแกงระแวงถ้าใครยังไม่เคยทานก็รีเควสกับเชฟไปเลยนะครับว่าอยากกินแกงระแวงแต่จริงๆพวกเมนูแกงกะทิอะไรพวกนี้เชฟเขาทำอร่อยมากนะอย่างรอบที่แล้วก็ทำเป็นมัสมั่นแล้วก็มีเป็นไก่นะอันนั้นผมก็ชอบมากเช่นกันเสียดายนะอยากทานทั้งคู่เลยนะครับเมนูแอดออนก็แล้วแต่รอบนะอย่างรอบที่แล้วเราทานเป็นสปาเกตตี้รอบนี้เราทานเป็นข้าวผัดมันเนื้อออสเตรเลียนวากิวสติปลอยนะครับก็ขนาดเนื้อประมาณ500กรัมได้นะครับอันนี้สั่งมาเป็นจานกลางมาแบ่งกันจานนี้อยู่ที่ 2,600 บาทนะครับก็อร่อยมากๆตัวเนื้อก็แบบไม่ได้มันจนเกินไปแบบกำลังพอดีเลยนะของหวานที่อยู่ในคอนะจะเป็นสาคูต้นนะครับก็คือเป็นสาคูแท้ๆเลยนะครับใส่ด้วยน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวนะเคี่ยวแบบให้คล้ายๆเป็นแบบคาราเมลเลยนะทานคู่กันอร่อยมากแล้วเราก็มีสั่งทาร์ตเพิ่มไปนะครับก็ถ้าเป็นทาร์ตบลูเบอรี่เนี่ยก็คือถาดละ800แล้วก็ทาร์ตเรมอนเนี่ยก็คือถาดละ550นะครับสั่งไปอย่างนั้นอีก1ถาดนะครับแล้วก็ตัดมาแบ่งรับประทานกันนะครับ
ันนั้นก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เราไปรับประทานนะครับไปทั้งหมด8คนด้วยกันปกติร้านจะรับประมาณ 6-8 คนนะครับก็ราคาก็แล้วแต่อันนี้ตกหัวละ 2,200 บาทนะครับไม่รวมของที่แอดเพิ่มเข้ามาถ้ามีเพิ่มก็คือจะมีข้าวผัดมันเนื้อแล้วก็มีทานอีก2ถาดนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปจองกันดูนะครับติดตามเขาใน LINE ใน IG ได้นะครับ seasoning 36ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมรู้มาหาเรื่องนะครับเรื่องการกินเป็นเรื่องของรสนิยมนะครับชอบไม่ชอบขึ้นอยู่กับคุณต้องลองพิสูจน์ดูผมอาจจะชอบคุณอาจจะไม่ชอบคุณอาจจะไม่ชอบผมอาจจะชอบถ้าใครได้ลองแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับ